Koenigsegg Gemera กับเครื่องยนต์ V8 ที่มาพร้อมพละกำลัง 2,300 แรงม้าและแรงบิด 2,750 นิวตันเมตรKoenigsegg Gemera กับเครื่องยนต์ V8 ที่มาพร้อมพละกำลัง 2,300 แรงม้าและแรงบิด 2,750 นิวตันเมตร Koenigsegg Automotive แบรนด์รถยนต์สัญชาติสวีเดนที่ตั้งอยู่ในเอ็งเกลโฮมประเทศสวีเดนตั้งขึ้นในปี1994โดยคริสเตียนวันโคนิกเซกด้วยความตั้งใจที่จะผลิตรถสปอร์ตระดับโลกKoenigsegg เปิดตัว Gemera ด้วยเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบคู่ขนาด 2.0 ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวม 1,700 แรงม้าและเบาะนั่ง4ที่นั่งพร้อมกับกระเป๋าเดินทางและล่าสุดมีรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีแนวโน้มว่าจะมีเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังถึง 2,300 แรงม้าและคริสเตียนวองKoenigseggได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยขนาดตัวถังความยาว 4,975 มิลลิเมตรความกว้าง 1,988 มิลลิเมตรความสูง 1,295 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 3,000 มิลลิเมตรการวางเครื่อง V8 แบบไฮบริดให้กับ Gemera อาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว Koenigsegg ได้ออกแบบส่วนประกอบใหม่จำนวนหนึ่งและคิดค้นส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมระบบทรงกำลัง Light Speed ที่ยอดเยี่ยมถูกดัดแปลงเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Tow Beyond Transmission ซึ่งเป็นระบบทรงกำลังแบบใหม่ที่เรียกว่า Light Speed Tow Beyond Transmission หรือ LSTT นอกเหนือจากนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว Koenigsegg ยังได้พัฒนา Radial Flux E-Motor แบบใหม่ซึ่งเรียกว่า Dark Matter ที่ให้กำลัง800แรงม้าและแรงบิด 1,250 นิวตันเมตรซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะรวมมอเตอร์ไฟฟ้า Dark Metal เข้ากับเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบคู่ขนาด 2.0 ลิตรหรือเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ขนาด 5.0 ลิตรที่หยิบยืมมาจาก Koenigsegg Jesco ด้วยเครื่องยนต์ V8 รุ่นมาตรฐานของ Koenigsegg Jesco นั้นยังไม่พอดีดังนั้น Koenigsegg จึงปรับปรุงเทอร์โบชาร์จและไอเสียใหม่ทำให้เครื่องยนต์ V8 มีกำลังสูงสุด 2,300 แรงม้าและแรงบิด 2,750 นิวตันเมตรโดยมีราคาเพิ่มขึ้นอีก 400,000 ดอลลาร์หรือประมาณ14ล้านบาททำให้ราคารถใหม่อาจสูงถึง 127.6 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ448ล้านบาทไม่ว่าจะเลือกเครื่องยนต์แบบไหน Gemera ก็มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนและที่สำคัญกว่านั้นคันที่เห็นในภาพคือเวอร์ชันผลิตจริงที่ได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกระจกมองข้างแบบปกติเพื่อให้ผ่านกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ